ต้นนี้ที่ทำให้ได้ไมโครโฟนนี้มาก็เพราะว่าต้องกลับมาอยู่ไทยต้องกักตัวดูอาการ14วันแล้วก็ต้องอยู่ที่บ้านอยู่ที่ห้องตัวเองแล้วมันไม่มีอะไรทำนี่ก็เลยเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะได้ทำงานอันดีเรกที่อยากทำที่สุดก็คือตัดต่อวิดีโอซึ่งวิดีโอที่ดีก็จะต้องมีเสียงดีๆมีซึ่งวิดีโอที่ดีเนี่ยมันก็ต้องมีเสียงที่ดีมีเสียงที่ชัดใช่ไหมเจ็บคอเลยเมื่อกี้ก็เลยได้ตัวนี้มาค่ะของโบย่ารุ่น BYM1 รุ่นนี้เป็นรุ่นที่คนรีวิวเยอะมากและที่สำคัญราคาถูกมากก็ซื้อมาจาก Shopee ราคา289บาทเองที่เลือกอันนี้เพราะว่ามันมีรับประกันปีนึงมั้งถ้าจำไม่ผิดใช่รับประกันปีนึงถือซะว่ามันราคา300บาทละกันตัวนี้สามารถต่อได้ทั้งสมาร์ทโฟนตัวอัดเสียงหรือว่าเป็นกล้อง DSLR หรือว่าต่อกับเครื่อง PC ก็ได้แจ็คเนี่ยจะเป็น 3.5mm ซึ่งตอนนี้ก็ใช้ต่อกับมือถือ iPhone 6ต่อได้ไม่มีปัญหาใช้แจ็ค 3.5 มิลเหมือนกันแต่ว่าที่แน่ๆที่ใช้ไม่ได้เลยก็คือ iPhone XR หรือว่าพวกรุ่นที่มันใช้ Lightning อ่ะใช้ไม่ได้เขาบอกว่าต้องซื้อสายเคเบิลที่มันเป็นตัวแปลง 3.5mm เป็น Lightning ถึงจะใช้ได้แล้วก็ต้องเลือก Lightning ที่ใช้กับรุ่นตัวเองได้ด้วยนะตอนนี้ก็ใช้กล้องอัดวิดีโออยู่แล้วก็ใช้ไมโครโฟนนี้อัดเสียงก็เดี๋ยวจะเทียบให้ดูละกันว่าใช้ไมค์กับไม่ใช้ไมค์มันต่างกันยังไงเนาะก่อนอื่นเลยก็ต้องเช็คว่ามันเป็นของแท้หรือเปล่าเขาจะมีให้ขู่ตัวเลขตรงนี้แล้วก็ไปเช็คในเว็บไซต์ boya-mic พอเช็คแล้วดูว่าเลขตรงนี้มันตรงไหมสีมันตรงไหมถ้าตรงกันก็คือโอเคเป็นของแท้อันนี้ก็เช็คเรียบร้อยละเป็นของแท้เช็คแล้วเดี๋ยวมาดูของข้างในเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างเนาะเขาจะให้ตัวซองหนังมาสกรีนคำว่า boya warranty card ซึ่งไม่รู้จะส่งไปที่ไหนแล้วก็เป็นคู่มือแจ็คที่เอาไว้ต่อกับลำโพงเนาะฐานสำรองซึ่งหาซื้อได้ที่เซเว่นแล้วเขาก็ให้เป็นตัวจุกฟองน้ำอันนี้มาแล้วก็ตัวไมค์นี่ก็จะเป็นสายที่ยาว6เมตรมี2ฟังก์ชันให้เลือกคาเมราถ้าเกิดว่าเรามีกล้อง DSLR อะไรแบบนี้กล้องที่มันต่อกับไมค์ได้เราปิดไปที่ออฟถ้าเราต้องการใช้กับสมาร์ทโฟนหรือว่าต่อกับ iPhone ตัวไมค์เนี่ยเขามีไอ้นี่มาให้ตัวหนีบปกเสื้อซึ่งก็ใส่เข้าไปตรงนี้เลยเนาะนี่ไม่อยากดึงออกแล้วกลัวมันแตกแล้วก็หัวฟองน้ำใส่เข้าไปเลยนี่ก็คือของทั้งหมดที่ได้มาจากในกล่องนะคะก้อยไม่ได้มีกล้อง DSLR ก็เลยเทียบระหว่าง2โหมดนี้ไม่ได้ก็ข้ามไปวิธีการใช้ถ้าเกิดว่ามีโทรศัพท์ที่เป็นแจ็ค 3.5 มิลลิเมตรก็สามารถใส่ได้เลยอย่างตัวนี้เป็น iPhone 6ก็ใช้ได้เนาะก็กดอัดธรรมดาเลยทีนี้ก็รู้แล้วค่ะว่าไมค์ใช้ได้มาดูเรื่องสายบ้างจะตั้งมือถือไว้ตรงนี้ที่เดิมแล้วก็ไปค่ะ6เมตรไปไหนดีเดี๋ยวมานะเออสายมันพันกันน่ะเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงน้ำก็แล้วกันสายยาวมากจ้าหวังว่าจะได้ยินเสียงในห้องน้ำเมื่อกี้นะโอเคเดี๋ยวติดกลับไปก่อนทีนี้มาถึงสิ่งที่ก้อยเคยสงสัยว่าถ้าสมมติเราอัดวิดีโอกับกล้องแล้วไมค์มันไม่ได้เสียบอยู่กับกล้องแล้วมันจะเสียงตรงกันได้ยังไงก็ได้คำตอบว่าต้องเอาเสียงไปแมทช์กันให้มันตรงกับเสียงในวิดีโอคือในการอัดเสียงทุกครั้งอะมันจะมีความถี่สูงต่ำสูงต่ำสูงต่ำแบบนี้และถ้าเกิดว่าเราอยากจะหาจุดร่วมระหว่างเสียงในไมโครโฟนกับเสียงในกล้องเนี่ยเราก็ต้องสร้างเสียงอะไรขึ้นมาให้มันเด่นๆเช่นก่อนที่จะเริ่มอัดวิดีโออะไรก็ตามให้ปรบมือก็ได้อย่างสมมติเช่นก้อยดีดนิ้วนะมันก็จะมีพีคขึ้นมาอันนึงอ
ไอเส้นตรงนี้แหละที่มันพีคขึ้นมามันจะเอาไปแมชกันในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอมันก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเพื่อเสียงที่ชัดก็ทำได้แล้วถ้าเห็นว่าปากตรงกับเสียงที่พูดอยู่ก็แสดงว่ามันใช้ได้แสดงว่าใกล้ทำได้นะคะอ่ะทีนี้มาสรุปดีกว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะซื้อไมโครโฟนสักอันหรือว่าเป็นมือใหม่หรือว่าไม่อยากลงทุนเยอะอยากจะซื้อไมโครโฟนราคาถูกๆตัวนี้ถูกแต่คุณภาพดีดูดเสียงได้อาจจะไม่ได้กันเสียงรบกวนถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะซื้อมาอัดเสียงตัวเองแล้วอาจจะต้องอยู่ห่างกล้องอ่ะก็แนะนำเลยสายยาว6เมตรแล้วที่ดูมาใช้ทำ ASMR ได้ด้วยถ้าทุกคนได้ยินจากต้นคลิปไอเสียงกระซิบกระซาบนั่นน่ะแสดงว่ามันดูดเสียงดีมากก่อนจะไปขอลองทำไมต้องกินหมดแก้วด้วยไม่เข้าใจถ้าได้ยินเสียงจากเมื่อกี้แสดงว่าทำ ASMR ได้จริงนะคะอีกอย่างดื่มน้ำเยอะๆนะคะดีต่อสุขภาพแล้วก็ป้องกันโรคโควิด-19ได้ด้วยวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ